โอเคนะคะก็อยากจะอ่านพระคัมภีร์เท่านั้นนะคะ หลายครั้งบอกว่าอยากจะอ่านพระคัมภีร์เท่านั้นพยายามที่จะหา ให้มองเห็นแต่มันก็มองไม่เห็นอันนี้เป็นซันฟลาวเวอร์นะคะนี่เป็นส่วนน้อยให้ดูส่วนน้อยwhat's that บนคะแนนระเบียงนะคะอธิษฐานด้วยกันก่อนนะคะพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับเวลานี้ขอพระเจ้าอวยพรเราในการพูดคุยในการแบ่งปันขอพระเจ้านั้นทรงสถิตอยู่ท่ามกลางผู้รับใช้ของพระองค์และขอพระเจ้าเจิมริมฝีปากของผู้รับใช้ของพระองค์และขอบคุณพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ป่วยนะคะ ก็เรียกได้ว่าเป็นสงครามฝ่ายวิญญาณนะคะก็บางทีนะคะพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่เห็นชีวิตของเรานะคะว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเรานะคะพระเจ้ารับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในชีวิตของเราแต่ละคนนะคะว่าอะไรดีอะไรเป็นที่พอพระทัยและอะไรที่ดียอดเยี่ยมนะคะอันนี้ให้ดูดอกไม้ไปด้วยนะคะสถานการณ์หลายอย่างในชีวิตของเรานะคะมันอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่แบบราบลื่นเสมอไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าบางอย่างพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นนะคะเหมือนกับโยบนะคะเพราะว่าโยบก็ถูกพระเจ้าทดสอบนะคะแต่ว่าซาตานก็ขอทดลองโยบนะคะเพื่อที่เขาจะทดสอบนะคะในความเชื่อของโยบสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ผ่านวิกฤตของชีวิตมาได้นะคะก็ในพระคัมภีร์นะคะบอกว่าพลังแห่งความตายนะคะจะมีชัยเหนือพระเจ้าของไม่ได้ทำไมอาจารย์เปาโลถึงพูดแบบนั้นนะคะคริสเตียนไม่มีการตายเป็นครั้งที่สองนะคะทันทีที่คริสเตียนเสียชีวิตนะคะขึ้นไปอยู่สวรรค์กับพระเจ้านะคะไม่มีการตายครั้งที่สองพลังแห่งความตายจะมีชัยเนี่ยที่ได้จากหาไม่ได้นะคะพระเจ้าพูดกับพระเยซูพูดกับเปโตรนะคะในพระธรรมตอนนี้เนาะนะคะพระเยซูทรงเป็นศิลามุมเอกสำหรับชีวิตของเรานะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วก็หนักมากสำหรับตัวเองนะคะทานไปไม่ได้เลยนะคะอาหารหลุดเข้าไปในลำคอนะคะขณะเป็นข้าวต้มนะคะขณะที่ชิมอยู่ในเตาแล้วก็หั่นมันฝรั่งลงไปนะคะแล้วก็เห็ดแชมเปี้ยนนะคะแล้วก็ใส่น้ำใส่ข้าวต้มนิดหน่อยนะแล้วมันก็หลุดเข้าไปในลำคอนะคะ anywayขอบคุณพระเจ้านะคะก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะถูกฉีดหาเส้นเลือดนะคะประมาณ4 เข็มในแขนข้างนะคะ
่ยนโรงพยาบาลนะคะจริงๆแล้วก็อาการก็ยังไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะพูดได้ร้องเพลงได้อะไรได้เพียงแต่ว่าคิดว่าเป็นเพราะว่าดื่มน้ำที่มีแก๊สนะคะเพราะว่ามินิรัลใส่แก๊สก็บ้านเราก็ดื่มแบบนั้นนะคะก็ในยุโรปก็ธรรมดานะคะก็ถ้าไม่ใส่แก๊สก็เปิดน้ำในก๊อกดื่มได้เลยนะคะเป็นน้ำที่สะอาดที่สามารถดื่มได้ในก๊อกนะคะ anyway นะคะก็อย่างไรก็ตามนะคะก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ละคนนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ให้พี่น้องรู้ว่าพระเจ้าอยู่ด้วยกับเราในทุกสถานการณ์ในชีวิตของเรานะคะบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าว่าอะไรพระเจ้าบอกว่าอะไรดีอะไรเป็นที่พอพระทัยและอะไรที่ดียอดเยี่ยมนะคะไม่ว่าจะเป็นภาวะทางเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าทางสงครามนะคะณตอนนี้ก็หลายคนก็คงติดตามข่าวเกี่ยวกับยุโรปนะคะแต่ขอให้เชื่ออย่างหนึ่งว่าให้เชื่อเช่นกันนะคะว่าเมื่อพระเจ้าทรงเริ่มต้นการดีแล้วพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จในสัปดาห์ที่แล้วประมาณ6วัน5วันที่ฉันทานอาหารอะไรจะไม่ได้เลยมันจะมีความรู้สึกว่ามันจะขึ้นมาที่ลำคอของตัวเองนะคะซึ่งเหมือนอาหารติดคอแต่มันไม่ได้ติดคอนะคะความกล้าที่จะกินอาหารอีกครั้งหนึ่งนั้นเป็นสิ่งที่ยากมากนะคะไม่ใช่ง่ายๆนะคะเพราะว่ามันรู้สึกแบบว่าทานอะไรแล้วมันติดคอนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็พระเจ้าบอกอย่างหนึ่งนะคะว่าถ้าความเชื่อ faith without action ถ้าความเชื่อนะคะปราศจากการ action คือปราศจากการกระทำนะคะก็ faith without action is dead นะคะหมายความว่าถ้าความเชื่อปราศจากการกระทำตายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะความเชื่อนะคะที่ฉันมีกับพระเจ้านะก็เริ่มที่จะหั่นเล็กๆนะคะเพราะว่าดื่มน้ำมาตลอดนะคะดื่มน้ำดื่มนมได้นะคะแต่ว่าดื่มเกิดทานอาหารไม่ได้นะคะก็วันที่4ที่5ก็รู้สึกแย่มากนะคะไม่มีกำลังเลยนะคะก็ทานได้อะโวคาโด1ลูกเท่านั้นนะคะขนมปังอะไรทานไม่ได้อาหารทานไม่ได้นะคะไม่มีแรงแม้กระทั่งยกก็ได้เป่าผมขึ้นข้างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับการถูกทดลองนะคะในความเชื่อด้วยนะคะเมื่อเรารู้จักกับพระเจ้านะคะในพระธรรมตอนหนึ่งบอกว่าพันคนจะล้มอยู่ตรงหน้าเราหมื่นคนจะล้มอยู่ตรงหน้าเราเพราะเราออกพระนามของพระเจ้านะคะถ้อยคำของพระองค์พระวาทะทรงบังเกิดในพระเจ้านะคะถ้อยคำของพระองค์จะเป็นผู้แต่มินิสเตอร์เป็นผู้ที่ทำงานในชีวิตของเรานะคะในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6นะคะบอกว่าข้อ10ถึง20นะคะสุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิเดชอันมหันต์ของพระองค์จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพยามารได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองศักดิ์เทพเทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศนะคะในขณะที่ดิฉันอยู่ที่โรงพยาบาลนะเมื่อวันอาทิตย์ไม่ใช่ที่ผ่านมานะคะอันนี้มันเหตุการณ์เกิดขึ้น10วันแล้วนะคะก็จะส่งไปโรงพยาบาลตอนประมาณตอนเย็นของวันอาทิตย์นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ตอนเช้านะคะในเวลานั้นนะคะก็ขณะที่แพทย์ทำบางอย่างนะคะที่เขาตรวจอยู่ดิฉันก็ได้ใช้เวลากับพระเจ้านะคะ
2ชั่วโมงที่รอนะคะแล้วก็ฟังเสียงจากพระเจ้านะคะว่าพระเจ้าจะพูดอะไรนะคะเรียนโรงพยาบาลนะคะที่ฉันออกตอนกลางคืนเลยนะแล้วก็เปลี่ยนโรงพยาบาลเขาไม่ได้ทำอะไรมากนะคะเพราะว่าหมอต้องการที่จะใช้กล้องผ่านทางปากใช่ไหมคะไปโรงพยาบาลนึงประมาณ 5-7 นาทีเขาเสร็จเรียบร้อยย้อนนะคะกล้องเข้าไปทางจมูกแล้วก็เช็คที่หลอดลมนะคะไม่ได้นอนที่โรงพยาบาลนะคะก็นะคะเรานะคะในข้อที่12บอกเพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองนะคะเทพผู้ครองสักดิเทพเทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศนะเหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้นและเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงได้อาเมนนะคะในเวลาที่เหตุการณ์เกิดขึ้นหลายครั้งสำหรับตัวดิฉันเองนะคะก็ได้อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็สารภาพกับพระเจ้านะคะว่าพระเจ้าถ้าลูกแบบคือหายหรือไม่มีอะไรที่เลวร้ายกลัวมากที่สุดก็คือกลัวเข็มนะคะก็ถ้าไม่โคม่านะคะก็ไม่ฉีดยาไม่ไปหาหมอไม่กินยานะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แบบว่าเราก็ได้สารภาพกับพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกจะรับใช้พระองค์นะคะลูกจะประกาศข่าวประเสริฐนะคะมีหลายอย่างถ้ายังเป็นความบาปอยู่ก็ขอพระเจ้าที่จะยกโทษให้กับลูกนะคะก็ได้คุยกับพระเจ้าแบบนั้นแล้วก็ขอพระเจ้าประทานสติปัญญาว่ากำลังอะไรกำลังสิ่งไรกำลังเกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองในเวลานี้นะคะก็รู้สึกว่าถ้าเราทานอาหารอะไรไม่ได้เลยนะคะคริสเตียนก็ดิฉันเคยอดอาหารนะคะ7วันเนี่ยมันก็อยู่ได้เคยอดนะคะแต่ถ้ามันมากกว่านั้นบางคนอย่างพระเยซูนี่อดอาหารในพระธรรมมัทธิวใช่ไหมคะอด40วัน40คืนภายหลังพระองค์ก็อยากพระกายอาหารนะคะแต่นะคะสิ่งเหล่านั้นความเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีพระเจ้าอาจจะอนุญาตให้เกิดขึ้นแต่ว่าเพื่อที่เราจะใกล้ชิดกับพระเจ้าเพื่อที่เราจะแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์เพื่อที่เราจะวิงวอนกับพระเจ้านะคะว่าถ้าปราศจากพระองค์เราก็ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เลยนะคะมนุษย์ชีวิตของเรามันสั้นมากนะคะมันสั้นแค่ลมหายใจเลยมันจะมีเงินมีทองอะไรมากมายมันณเวลานั้นเนี่ยนะคะในสัปดาห์ที่แล้วพระเจ้าก็สอนดิฉันนะคะมันเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากชีวิตของตัวเองนอกจากต้องการที่จะให้ชีวิตของตัวเองมีกำลังขึ้นนะคะมีเรี่ยวแรงมีคือกินได้นะคะมีชีวิตอยู่ได้มีลมหายใจได้นะคะเอาอาหารในซื้อมาเต็มตู้นะคะซื้ออาหารเป็นสัปดาห์แต่ทานไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะชีวิตของเรามันไม่ได้อยู่ที่ว่าอะไรที่มาบำรุงบำเรอเนื้อหนังของเรานะคะแต่เรารู้ว่าวินาทีนั้นน่ะถ้าไม่อธิษฐานถ้าไม่วิงวอนกับพระเจ้านะคะจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังรู้ว่าพี่น้องคริสเตียนหลายคนที่อธิษฐานเผื่อนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะแต่ให้รู้ว่าพระเจ้ากำลังมีพระประสงค์อะไรสำหรับชีวิตของเรานะคะบางครั้งเหมือนกับโยบใช่ไหมภรรยาของเขาบอกว่าโอ้ด่าพระเจ้าของเจ้าสินะคะโยบเจอทั้งพายุเจอขโมยลูกเต้าเจอสุขภาพของตัวเองนะคะแต่เขาไม่ได้กล่าวโทษพระเจ้าเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราบางครั้งพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นนะคะถามว่าสงครามในเวลานี้พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นไหม
สึนามิพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นไหมคะไม่ใช่พระเจ้าไม่ได้มองนะนะคะในมัทธิวพระเจ้าพูดอย่างชัดเจนนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะประชาชาติต่อประชาชาติจะสู้กันการกันดารจากอาหารจะเกิดขึ้นนะคะตอนนี้แอฟริกานะคะก็มีการกันดารอาหารเกิดขึ้นมากนะคะหนุนใจสำหรับพี่น้องคริสเตียนนะคะที่มีอะไรที่เราปลูกได้ก็ควรจะปลูกนะคะอาหารนะคะเตรียมนะคะถ้าเกิดภาวะสงครามที่ขยายและยืดเยื้อเป็นเวลานานนะคะเราก็จะได้ไม่ลำบากด้วยนะคะเราจะบอกว่าเฮ้ยพลังงานแพงนะคะณตอนนี้ยุโรปเองก็เป็นแบบนั้นแต่ว่าอาหารของเรายังไม่ได้ขาดนะคะจะมีช่วงหนึ่งที่กระดาษทิชชู่ที่เป็นปัญหาเท่านั้นนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้ขาดแต่ว่าถามว่าพลังงานและอาหารแน่นอนเพิ่มนะคะเพราะว่าการขนส่งเพิ่มอะไรเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวที่สำคัญคือเตรียมชีวิตของเราระหว่างเรากับพระเจ้าด้วยว่าเราติดสนิทกับพระเจ้ามากแค่ไหนในแต่ละวันนะคะเราเฝ้าเดี่ยวเราใช้เวลากับพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนเราพึ่งพาพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนนะคะพระเจ้าบอกว่าในโปรเวบสุภาษิตบอกว่าอย่าให้เราพึ่งพาความรอบรู้ของตัวเราเองแต่จงรับรู้พระองค์ในทุกทางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยศักดิ์เทพและผู้ครองมันมีมาตั้งนานแล้วนะคะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นใครนะคะแต่ให้เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นใครเหมือนกันเราเป็นใครในพระคริสต์ด้วยอาเมนนะคะเราเป็นลูกของพระเจ้านะคะลูกย่อมได้สิทธิของบิดานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเราอ่านต่อไปเหตุฉะนั้นท่านจงมั่นคงเอาความจริงคาดเอวเอาความชอบธรรมเป็นเครื่องทับทรงป้องกันอกและเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเท้าอเมนนะคะหลายครั้งคริสเตียนก็ไม่เคยประกาศบางคนนะคะไม่เคยพูดเรื่องพระเจ้าเลยก็มีนะคะไม่เคยเป็นพยานเลยเคยไหมคะกี่ครั้งที่เราเป็นพยานนะคะเป็นพยานถึงความจริงของพระเจ้านะคะให้คนมารับความรอดนะคะให้คนได้พบพระองค์พระเยซูผู้ทรงพระชนอยู่นะคะพลังแห่งความตายจะมีใช้เหนือคิดได้จากหาไม่ได้นะคะจงอธิษฐานเวียงบอนทุกอย่างนะคะจงขอนะคะนะคะพี่น้องไปอ่านเพิ่มนะคะจงอธิษฐานเวียงบอนทุกอย่างนะคะในวันที่ความเจ็บไข้ได้ป่วยมานะคะวันที่ดิฉันกินอาหารที่ติดคอนะคะมันเป็นอุบัติเหตุที่มันไหลเข้าคอเองจริงๆแล้วหน่อไม้ฝรั่งไม่ควรจะใส่ในข้าวต้มนะคะเพราะว่ามันเป็นท่อนนะคะในวันนั้นก็ยังอธิษฐานเผื่อน้องสองคนในโทรศัพท์อีกคนหนึ่งก็ยังพูดคุยกันแล้วก็ยังร้องเพลงนมัสการพระเจ้านะคะก็แต่รู้สึกว่ามีอะไรติดคอคือมันเวลามันเหมือนกับสิ่งที่มันลวกลงไปในลำคอของเรานะคะก็คุกเข่าอธิษฐานกับพระเจ้านะคะก็รู้สึกว่าพระเจ้าก็ทับอัศจรรย์ลงนะคะก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แล้วนะคะก็รู้สึกถ่อมใจกับพระเจ้ามากว่าพระเจ้าถ้าลงไม่ช่วยลูกไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะคะแล้วก็ถ้าปราศจากพระองค์นะคะถ้าปราศจากการช่วยกู้ของพระองค์ทำอะไรไม่ได้เลยนะคะก็รู้สึกแบบในเวลานั้นก็รู้สึกแย่มากๆนะคะแล้วก็วันนั้นจำได้ว่าร้องเพลงเล่นกีตาร์ได้ยาวนานมากที่สุดนะคะแล้วก็ช่วงหลังก็สุขภาพไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็เห็นถึงการทรงสถิตของพระเจ้าว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมารู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ด้วยนะคะให้เรารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราในทุกสถานการณ์ไม่ว่าสถานการณ์ที่จะแย่มากแค่ไหนไม่ใช่พระเจ้าไม่ได้ดูแลนะคะพระเจ้าอยู่นะครับลงเสียงพระชนอยู่
นะคะให้เรารู้ถึงการทรงสติของพระเจ้าว่าในทุกวินาทีให้เราพึ่งพาพระเจ้านะคะอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตัวเราเองยื่นตัดสินใจออกจากโรงพยาบาลที่เขาเหมือนกับเขาไม่ได้เปิดปากไม่ได้ดูภายในดิฉันแล้วก็ตัดสินใจที่เขาจะหาเส้นเลือดเพื่อจะฉีดต่อน้ำเกลือหรือต่อเลือดอะไรอย่างเงี้ยที่จะวันรุ่งขึ้นที่เขาจะทำนะคะแต่ว่าฉันฟังเสียงของพระเจ้าไม่ใช่นะคะวันนั้นก็ออกมานะคะแต่พอไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะคะก็เขาทำเพียง10นาทีเท่านั้นเสร็จเลยนะคะไม่ได้นอนที่โรงพยาบาลไม่ได้พักฟื้นอะไรที่ยาวนานอย่างที่เขาเออนะให้ฟังเสียงจากพระเจ้านะคะในชีวิตของเราในทุกสถานการณ์ที่ทานด้วยกันนะคะพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับเวลานี้พระองค์เจ้าค่ะขอบคุณพระองค์สำหรับพี่น้องที่เข้ามาฟังที่เข้ามาพระองค์เจ้าค่ะขอให้เราถ่อมใจลงพระเจ้าและพบพระองค์จริงๆขอให้เราถ่อมใจลงพระเจ้าและยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางพระเจ้าค่ะยอมจำนนกับพระองค์ในทุกทางในนามของพระเยซูพระเจ้าค่ะขอพระเจ้าแต่ต้องสัมผัสผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยขอให้ได้รับการรักษาจากพระองค์พระเจ้าขอการคืนดีจากพระองค์พระบิดาเจ้าค่ะขอความสัตย์ซื่อจากพระองค์ขอความโปรดปรานจากพระองค์พระเจ้าขอการช่วยกู้จากพระองค์ในทุกสถานการณ์พระเจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นในยุโรปในครอบครัวในการเงินในชีวิตความเป็นอยู่ของเราพระเจ้าขอพระเจ้ายกโทษให้กับเราพระเจ้าค่ะถ้าเรายังพึ่งพาชีวิตเพื่อพาความรอบรู้ของตัวเราเองพระเจ้าค่ะเราขอสารภาพพระเจ้าค่ะในหลายครั้งที่เราไม่ได้เชื่อฟังพระองค์พระเจ้าค่ะขอสัจจะของพระเยซูปลดปล่อยเราทั้งหลายให้เป็นไทยและเป็นไทยอย่างแท้จริงเราขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์พระเจ้าเพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศพระเจ้าค่ะแต่มีชีวิตนิรันดร์ขอบคุณพระองค์และเสริมพระองค์ที่ทานฝากชีวิตของเราไว้ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าไว้พรนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่